ถูกข้างรักจากแฟนคลับครม.คนรักแหม่มมาตลอดแต่ล่าสุดนักแสดงมากความสามารถแหม่มคัทริยาก็ได้ออกมาเฉลยความรู้สึกว่าแท้จริงแล้วครม.ก็คือความรักใหม่ต่างหากเพราะว่าที่ผ่านมามากกว่า20ปีเจ้าตัวก็มีความประทับใจและก็เป็นแฟนคลับนักร้องนักแสดงสุดแซ่บอย่างใหม่เจริญปุระมาโดยตลอด20ปีเจ้าตัวมีความประทับใจและก็เป็นแฟนคลับนักร้องนักแสดงสุดแซ่บใหม่เจริญปุระมาโดยตลอดก่อนที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกันในละครเรื่องล่าสุดซึ่งแหม่มก็ออกตัวว่ามีความสุขและก็ฟินมากๆทั้งนี้แหม่มก็ได้เปิดใจถึงเหตุผลที่ทำให้ตนเองหลงรักสาวใหม่เกิดขึ้นจากการที่อีกฝั่งดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จักกันชมใหม่เป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายเป็นห่วงเป็นใยกันแม้กระทั่งตอนรู้ว่าแหม่มมีอาการลองโควิดก็พยายามหาวิตามินหายาบำรุงมาให้ก่อนที่จะบอกว่ารักใหม่ก็เลยออกสื่อว่าเรารู้สึกว่ารักเขาจริงๆที่ผ่านมาพยายามบอกรักกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไม่เขินที่จะบอกคิดว่าถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานก็คงจะแต่งงานกับพี่ใหม่นี่แหละหัวเราะหลังจากนี้ก็คงจะรักและก็เป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์ที่น่ารักและก็ห่วงใยกันไปตลอด